แต่เปลี่ยนมามีเคสไหนที่แบบจากแย่ๆแล้วพลิกเป็นดีถูกหวยเปลี่ยนไปไม่ถึงอาทิตย์อ่ะหวยออกปุ๊บโทรมาเลยอาจารย์เมย์ถูก 300,000หลายคนครับคงรู้ว่าเว็บไซต์ Decoder 159ของเราเนี่ยมีบริการนักวิเคราะห์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไขข้อข้องใจที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าใช้แล้วดียังไงผมก็ได้เชิญนักวิเคราะห์ของเรามาครับคุณเมย์ครับผมสวัสดีครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยทำการคัดกรองนักวิเคราะห์เพื่อให้สามารถเอามาเลือกซื้อเบอร์ให้กับท่านได้ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะสามารถเลือกเบอร์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้มากอย่างพี่เมย์หรือนักวิเคราะห์ในเว็บเราหลายๆท่านนะครับตอนนี้ประสบการณ์คือแตะ10ปีกันหมดเลยเนาะค่ะใช่ค่ะพี่เมย์จริงๆก็คือถือว่าเป็นหมอดูมืออาชีพพี่เมย์ดูไพ่24มา20ปีแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเลขใน10ปีเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้มานานก็อย่างที่ผมบอกครับผมคัดกรองเรื่องของประสบการณ์ด้วยพอผมดูอายุปีเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไว้ใจนะจะมีการทดสอบเนาะมีการให้อาจารย์มีหลายๆคนเขาเข้ามาดูถึงผ่านการคัดเลือกและทีนี้ผมถามพี่เมย์นิดนึงตั้งแต่เข้ามา159เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเนาะเป็นร้อยๆคนแล้วเนาะเป็นพันแล้วมั้งคะเป็นพันเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เปลี่ยนมามีเคสไหนที่แบบจากแย่ๆแล้วพลิกเป็นดีแล้วเข้ามาฟีดแบ็กกับเราถูกหวยอันนี้เปลี่ยนไปประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์อะหวยออกปุ๊บโทรมาเลยอาจารย์เมย์ถูก 300,000 โอ้โหไม่ถึงอาทิตย์เท่าไหร่นะคือเบอร์จากเราใช่ไหมคะน่าจะหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาขอเรื่องนี้โดยตรงใช่ขายหวยเล่นหวยต้องการเสี่ยงโชคเน้นเลยค่ะ 300,000 ใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวเขาฟังเดี๋ยวเขาจะหาว่าจกตาเทสฝีมือกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเอาคนที่พี่เมย์ไม่รู้จักงั้นผมขอลองตากล้องได้ไหมค่ะตอนนี้ใช้เบอร์อะไรอยู่คะตอนนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่อ๋อเปลี่ยนเบอร์ใหม่งั้นขอดูเบอร์เก่าค่ะที่เพิ่งเปลี่ยนไปเบอร์เก่าเป็น474487ครับในเลขตัวเนี้ยถึกอึดทนขยันแต่มันเหนื่อยอ่ะเพื่อนฝูงเยอะใจใหญ่ใจกว้างใช้เงินแบบขาดสติใช้ชีวิตแบบขาดสติเฮฮาปาร์ตี้ละลาแต่ก็เครียดข้อสำคัญคือพอมันมีเลขคู่เสีย404อยู่ในเบอร์เนี่ยปัญหาสุขภาพแน่นอนแล้วก็เวลาพูดหวังดีปรารถนาดีแหละแต่เขาหาว่าเราไปเผื่อใช่ครับก็คือเขามีปัญหาแล้วผมก็เข้าไปช่วยแนะนำเขาเฉยๆแต่ว่าเหมือนผมเข้าไปยุ่งเขาก็เข้าใจผิดอย่ามายุ่งกับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเป็นเบอร์อะไรคะลูก151-4945อันนี้คือสติปัญญาคนเมตตาคนอุปถัมภ์ด้วยอาชีพช่างภาพนะคะต้องบอกว่าดีกว่าเบอร์เก่าคือเบอร์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆคือมันไม่เสียแต่มันสมบูรณ์ไหมมันไม่สมบูรณ์หรอกแต่ในทางอาชีพเขาได้เนาะเพราะว่าเขามีพวกเลขที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่เทคโนโลยีเกี่ยวกับตัวเนี้ยทำงานได้แต่มันยังขาดสตังค์ที่สำคัญพอเบอร์เนี้ยใช้ไปเรื่อยๆมันจะเฉื่อยมันจะไม่แอคทีฟนะคะไม่ค่อยแอคทีฟสักเท่าไหร่นะคะงั้นเปลี่ยนนะคะแนะนำได้ครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลขยังขาดเรื่องพลังตัวเลขพลังการเงินเราก็ไปหา2636มาใช้ได้แต่ต้องดูนะคะอยู่ตำแหน่งไหนมันก็จะเพิ่มเรื่องพลังการเงินเพิ่มพลังความขยันด้วยข้อดีของตัวเลขก็คือจะต้องมีเลข3อยู่ในเบอร์ก็จะดีนะคะจะทำให้เราขยันและเสน่ห์ด้วยและเงินเข้าเยอะหน้าที่ของนักวิเคราะห์คือต้องเลือกเบอร์ตามศาสตร์ของอาจารย์นิติกิจ 100% แล้วก็2คืออาชีพอย่างที่3คือตามโจทย์แล้วก็งบของลูกค้าหาแบบสุดหัวใจค่ะเพจอื่นไม่มีนะคะนักวิเคราะห์หาให้แบบนี้นะคะที่เราต้องจ่ายเงินให้กับนักวิเคราะห์เนี่ยหลายคนเชื่อเรื่องของการที่เรื่องรับกรรมแล้วก็ค่าประสบการณ์ซึ่งอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนผิดทั้งเสียเวลาแทนที่การเปลี่ยนเบอร์ครั้งนึงมันจะใช้ 4-5 ปี 10 ปีอะไรเงี้ยแต่นี่กลายเป็นแบบผมว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเปลี่ยนก็เนี่ยครับทำไมถึงต้องใช้บริการนักวิเคราะห์ของเราทำไมถึงต้องใช้ผมเป็นตัวกลางในการที่คัดเลือกคัดกรองให้เพราะผมเข้าใจปัญหาตรงนี้แหละผมทำเพราะผมเห็นถึงปัญหาว่าลูกค้าจะเจออะไรถ้าเข้ามาในเว็บไซต์ decoder159.com ครับท่านไม่ต้องกังวลเลยครับสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอได้เลยว่าอยากใช้บริการนักวิเคราะห์นะครับติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ decoder159.com นะครับตลาดเบอร์มงคลพลิกชีวิตพร้อมใบการันตีครับ